ครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับพ่อๆกับผมนะฮะพี่จ้าสำหรับมื้อนี้บ่ต้องอีหยังมากมายดอกนะครับเดี๋ยวมื้อนี้ผมสิพามาเฮ็ดเมนูนี้พี่น้องนะฮะเป็นเมนูอ้อมเนื้อนะฮะเป็นเนื้อติดมันเนื้อง่วยนะพี่น้องเบิ่งอ้อมใส่ผักกาดซ้อมผักกาดน้อยผักกาดซ้อมนี่นะบ่ต้องอีหยังมากมายดอกนะครับเดี๋ยวเข้ามาลงมือทำกันเลยครับผมสูตรผมนะครับการเฮ็ดหัวเนื้ออ้อมเนื้อนะฮะใส่เนื้อลงไปอันนี้เป็นเนื้อติดมันนะพี่น้องผมจะพอใส่เป็นน้ำมันพืชนะครับผมจะพอใส่เป็นน้ำมันพืชนะผมจะใส่เป็นเนื้อของมันนี่แหละนะเอามันของนี่แหละเฮ็ดตัวของมันให้มันแซ่บเลยเอาแล้วแยกกับขวานเนื้อผมนะบางคนอาจจะใส่เป็นสูตรใส่น้ำมันพืชก็ได้นะครับตัวสำหรับผมนะฮะเราไม่ต้องเอียงมากนายดอกนะครับของมันแซ่บในตัวของมันอยู่แล้วนะครับผมเราต้องใส่น้ำมันในตัวของมันเนี่ยให้เป็นประโยชน์อะเนื้อเสร็จตัวในนึงแล้วก็ใส่เครื่องครับผมนะครับมาใส่เครื่องนะครับที่เราตำไว้นะครับว่าจะเป็นตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงพริกนะครับใส่ลงไปเลยครับผมใส่ลงไปเลยแล้วก็คั่วอีกรอบครับผมนะถ้าน้ำมันออกนะครับมันก็จะไม่ติดหม้อนะเปล่าแล้วบัดเนี่ยเริ่มสมัครแล้วต่อไปนะครับเราจะใส่เป็นน้ำปลาแดกว้าแสดงว่าแซ่บเราใส่เป็นน้ำปลาแดกลงไปครับผมนะประมาณจ่องนึงเอามาคั่วให้มันหอมบัดเนี่ยมาเอามาปรุงมันพี่น้องมาถ้าปรุงก้อนนะครับอย่าเฝ้าไปเติมน้ำเด้อนะครับพอปรุงก้อนแป้งนัวลงไปอีกน้อยนึงก็แล้วกันเพื่อความแซ่บเกลือผมใส่ไปตอนที่ตำแล้วนะครับน้อยนึงนะครับวันนี้เขาก็มาใส่อีกแค่น้อยเดียวนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเค็มพวดงานมันจะเค็มพวดครับผมให้กินง่ายอยู่ยังไงพี่น้องอ่ะวันนี้เขามาเติมน้ำครับผมมาเลยเขามาเติมน้ำจะไปเติมไหลแล้วน้ำเนี่ยนะมันกระทันมันบ่เป็นอ้อมนะมันจะเป็นแกงใส่พอถ่วมเนื้อนะใส่พอถ่วมเนื้อนี่แหละนี่เห็ดอเจาะนี่ครับผมปิดฝาหม้อคือเขาปิดฝาหม้อเสร็จแล้วนะครับเขาก็ทาให้น้ำมันฟุ้นนะครับน้ำมันฟุ้นแล้วก็ซิมก่อนนะครับพอซิมเสร็จเราได้รสชาติที่เราต้องการนะครับเราได้รสชาติที่เราพึงพอใจแล้วก็ใส่ผักลงไปแล้วก็เอาขึ้นเลยพี่น้องนะครับไม่ต้องหยั่งมากมายในเมนูนี้นะครับง่ายๆหลังจากที่น้ำมันฟุ้นครับผมนะครับเรามาเปิดฝาหม้อออกครับผมเอาเดี๋ยวชิมก่อนก็แล้วกันมันจะเป็นรสชาติแบบนี้ครับผมนะครับมันก็ออกถ้าอยากให้พอดีเลยโดยที่ไม่ต้องปรุงอีกนะครับให้มันเค็มน้อยเดียวครับผมเค็มน้อยเดียวนะอย่าไปเค็มหลายนะครับเพราะอย่างวันนี้เพราะวันนึงเวลาเราใส่ผักอันเนี้ยผักกาดลงไปเนี่ยนะครับมันจะพอดีนะครับผักกาดใส่ลงไปเลยครับผมใส่ผักกาดลงไปแล้วคนจักหน่อยนะพอน้ำผักกาดออกปั๊บเนี่ยมันจะโอ้พอดีนะครับพอดีเลยแกงอ้อมเนื้อใส่ผักกาดครับผมซุปแซ่บบ้านๆเห็นว่าถ้าใส่ลงไปปั๊บเนี่ยนะครับผักมันจะยุบเหลือน้อยเดียวเอาใส่เบิดแล้วเอาเอาใส่เบิดล้วน มันเหลือน้อยเดียวพี่น้องเอาอันนี้เสร็จแล้วเนี่ยเนี่ยผักเอาแบบแค่นี้พอครับผมนะอย่าไปเอาให้มันจนเปื่อยจนหยังนะครับเอาแค่นี้พอมันยังเขียวๆอยู่นะมันสิแซ่บครับผมเดี๋ยวซิมอีกรอบนึงครับผม
นะแสบแล้วนะเนี่ยนะครับก็บ่ต้องอย่างมากมายดอกพี่น้องนะครับสำหรับบางคนนะครับอาจจะมักไส้เป็นข้าวคั่วก็ไส้ได้นะครับขั้นตอนสุดท้ายหรือจะไส้เป็นข้าวเบียร์ก็ได้นะครับข้าวเหนียวที่เฮามามาแล้วเฮามาตําเอามาไส้สุดท้ายนะแต่ว่าพี่จ๋าบ่ใส่ครับผมนะเพราะว่าบ่มากพอเป็นหยังครับผมก็พี่น้องไปเดี๋ยวไปขึ้นเตากันเลยครับผมโอ้แม่พี่น้องมาครับผมโอ้อมเนื้อใส่ผักกาดครับผมผักกาดซ้อมกาดน้อยละนี่โอ้เอาไปพุ่นจากอ้อมหรือจากแกงแล้ววันนั้นน้ำคือไหลแทบอ่ะเนี่ยฮะไม่ต้องอย่างมากมายหรอกนะครับเอาซ้อนนี่ซดออกถ้ามันไหลก็เอาซ้อนซดออกครับผมนี่พี่น้องว่าพื้นเนื้อติดมันแล้วมันจะหอมมันจะแซ่บกินกับป่นกับคักนะเฮ็ดเองกินเองแล้วก็แซ่บเองพี่น้องกินข้าวนะครับก็ต้องกินเพื่อนำภายในคือว่าพี่น้องหอมเนื้อแซ่บๆเศร้าๆ
แนวไหนเขาเฮ็ดแล้วเขาแซ่บแนวไหนเขาอยากเฮ็ดกินพี่น้อง